สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูขาไก่ตุ๋นซีอิ๊วบอกเลยว่าสูตรนี้เนื้อนุ่มเปื่อยอร่อยมากเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาต้มขาไก่กันเลยครับน้ำเปล่า 1,500 มล.และตามด้วยเกลือป่นครึ่งช้อนโต๊ะขาไก่1กิโลแล้วก็ล้างทำความสะอาดตัดเล็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ให้เราต้มขาไก่ของเรา10นาทีนะครับก็ต้มขาไก่ครบ10นาทีนะครับตอนนี้เขาเกิดฟองนะครับให้เพื่อนๆช้อนฟองออกเลยครับช้อนฟองออกเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปให้เราปรุงรสชาติกับขาไก่ของเรากันเลยครับรากผักชีทุบ3รากกระเทียมจีนบุบ5กีบพริกไทยเม็ดขาวบุบครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำ1ช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชาและตามด้วยซีอิ๊วขาว1ทัพพีซอสปรุงรสครึ่งทัพพีน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราหลีไว้ที่ไฟกลางนะครับเราจะตุ๋นขาไก่ของเรา30นาทีนะครับอีก30นาทีเจอครับเพื่อนๆแล้วก็ตุ๋นขาไก่ของเราครบ30นาทีนะครับตอนนี้น้ำเขาเริ่มแห้งวนลงไปนะครับเนื้อขาไก่ตุ๋นของเรานะครับก็มีความเปื่อยนุ่มแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราปิดแก๊สแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูขาไก่ตุ๋นซีอิ๊วสูตรครัวสนามนะครับสีสันหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับผมก็ชิมเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนื้อไก่นะครับมีความนุ่มล่อนออกจากกระดูกเลยนะครับเปื่อยนุ่มอร่อยมากๆเลยครับรสชาติก็มีความอร่อยเข้มข้นมากๆเลยนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูกับข้าวยามเช้ายามเย็นได้เลยนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพให้กับครอบครัวก็ได้นะครับในเมนูขาไก่ตุ๋นซีอิ๊วนะครับสูตรนี้ก็ทำง่ายมากๆเลยนะครับลองไปทำกันดูนะครับเพื่อนๆขาไก่ของเรานะครับจิ้มกับน้ำจิ้มก็จะมีรสเด็ดและอร่อยมากๆเลยครับแต่ผมไม่ได้บอกสูตรน้ำจิ้มไว้นะครับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวรับทานเมนูขาไก่ตุ๋นซีอิ๊วก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้ได้ข้าวร้อนๆสักจานนะครับผมบอกเลยว่าเด็ดมาก